อย่ามัวเสียเวลาอธิบายเหตุผลกับคนที่ไม่เคยฟังใครนอกจากตัวของมันเองเรื่องราวของสองหนุ่มดวงซวยที่ดำมาถูกจับจากความเข้าใจผิดและต้องอยู่ในสังเตสุดเถื่อนที่ต้องใช้แรงงานในการดำรงชีวิตเพราะหนุ่มทั้งสองก็เลยต้องหาวิธีที่จะหนีออกไปจากสังเตสุดเถื่อนนี้ให้ได้อยู่ดีๆก็ต้องมาลำบากลำบนและเรื่องราวความซวยซ้ำซวยซ้อนของสองพ่อหนุ่มสายมึนจะเป็นอย่างไรเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีทุเรศทุรังฟิล์มภูมิจะเสนอคู่ปึกหาเข้าปิ้งใครมันเป็นคนตั้งชื่อเรื่องแบบนี้วะให้เสียงภาษาไทยการสปอยโดย Gaming Follow เดาวันนี้ผมมีขี้มาแนะนำมันคือขี้ไส้เดือนสำหรับสายปลูกที่ชอบปลูกไม่หยุดไม่ยั้งปลูกจนมองไม่เห็นพื้นดินเพราะมันคือขี้แท้ๆจากไส้เดือนตัวบักควายที่เราขุนมันยังอิ่มหมีพี่มันจนมันขี้ออกมาแบบมีคุณภาพจะใช้ขี้ล้วนๆก็โตเร็วจะใช้แบบผสมก็งอกงามอร่ำเรืองรองเพราะนี่คือขี้ไส้เดือนตาฟาร์มไส้เดือนมิ่งขวัญสนใจสั่งซื้อมีลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปคำเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเราข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหาข้อมูลผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวเริ่มขึ้นที่พ่อหนุ่มคนนี้เขามีชื่อว่าเรเขาเป็นคนที่ไม่เป็นโลเป็นพายแต่ก็มีความฝันว่าอยากจะเปิดผับเป็นของตัวเองซึ่งในวันนี้บักเรมันก็มานั่งหาความสำเริงสำราญในร้านอาหารแห่งนี้แต่ตอนที่ความจริงมันก็ไม่ค่อยจะมีตังค์ไม่เป็นไรกูพกเครื่องดื่มมาจากบ้านและในขณะที่บักเรกำลังเพลิดเพลินจู่ๆมันก็หันไปเจอกับเหยื่อที่มันคิดว่าจะจิกกระเป๋าตังค์เพราะเห็นว่าหน้าตาของนี่มันทึ่มดีมันมีชื่อว่าคลอดแบงค์เรียกแบงค์กันละกันง่ายดีซึ่งชีวิตของบักแบงค์ก็แตกต่างจากบักเรอย่างสิ้นเชิงเพราะเขากำลังจะได้ทำงานที่ธนาคารซึ่งเป็นงานที่เขาใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กแถมเขายังมีแฟนที่ดูแล้วน่าจะรักกันมากช่วงนี้ดวงกำลังขึ้นแต่พอบักแบงค์เข้ามาขี้ในห้องน้ำจู่ๆมันก็โดนมาเฟียสองคนจู่โจมนั่นก็เพราะบักแบงค์ติดหนี้นอกระบบอยู่50เหรียญไอ้2ตัวนี้ก็เลยตามมาเก็บงานและเอาตังค์ในกระเป๋าของบักแบงค์ไปจนหมดอ้าวแล้วกูจะเอาตังค์ที่ไหนจ่ายค่าข้าวแต่ไอ้2ตัวนี้ก็ไม่สนใจเพราะตังค์ในกระเป๋าของบักแบงค์มีอยู่แค่22เหรียญซึ่งยังไม่ถึงครึ่งของ50เหรียญเลยด้วยซ้ำว่างๆเดี๋ยวจะมาทวงใหม่นะแล้วพอบักแบงค์ออกมาจากห้องส้วมบักเรก็เข้ามาทักทายด้วยการตีเนียนถามว่ามึงจำกูได้มั้ยไอ้เพื่อนเหลิฟเพราะกูจำมึงได้แน่นอน 100% มึงต้องจำได้ดีเราเรียนที่เดียวกันแต่การที่บักเรแกล้งอบกอดทักทายมันก็แอบจิกกระเป๋าตังค์ของบักแบงค์ไปด้วยแบบที่มันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้ในกระเป๋าตังค์ของบักแบงค์ไม่มีตังค์เลยสักบาทใครมันจะไปรู้วะแล้วพอบักเรออกมาด้านนอกคนทวงนี่ก็เข้ามาทักทายและถามว่ามึงจะจ่ายตังค์ให้ลูกพี่กูได้ยังบักเรที่เพิ่งจะจิกกระเป๋าตังค์มาก็มั่นใจว่ามีตังค์จ่ายนี่แน่ๆแต่พอมันเปิดกระเป๋าตังค์ก็พบว่าในกระเป๋าตังค์ไม่มีตังค์เลยสักบาทอ้าวกูจิกกระเป๋าตังค์คนถังแตกหรือนี่ทำให้บักเรโดนหิ้วเพราะเป็นนี่แล้วเบี้ยวนี่มันหลายทีแล้วซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับบักแบงค์ที่ตอนนี้ต้องจ่ายตังค์ค่าข้าวแต่บักแบงค์ก็ไม่มีตังค์เลยสักบาททำให้มันต้องโดนหิ้วไปด้วยอีกคนอ้าวก็กูเพิ่งจะโดนป้นนั่นแหละครับไอ้2ตัวนี้ก็โดนเจ้าของร้านหิ้วเพราะมันเป็นเจ้าพ่อมาเฟียที่มีอิทธิพลในเมืองนี้เป็นอย่างมากแล้วมันก็เป็นเจ้าหนี้ของบักเรด้วยบักแบงค์ที่กลัวจนหัวโหดก็บอกว่าเดี๋ยวจะหาตังค์มาจ่ายค่าข้าวแต่ตอนนี้ยังจ่ายไม่ได้เพราะเมื่อกี้กูโดนป้นแต่บักมาเฟียก็ไม่สนใจและสั่งให้ทรมานบักแบงค์เพื่อเป็นการเชื่อลิงให้ไก่ดูบักเรที่ทนดูไม่ได้ก็เลยพูดโน้มน้าวบักมาเฟียว่ามันรู้แรงขายน้ำเก๊กฮวยเถื่อนและถ้ามึงอยากจะได้ตังค์เป็นกอบเป็นกำมึงจะต้องให้รถกู1คันพร้อมกับคนช่วยขับรถ1คนนั่นก็เพื่อจะขับไปขนเอาน้ำเก๊กฮวยราคาถูกมาขายในเมืองแบบฟันกำไรไอ้บักมาเฟียได้ยินก็เหมือนจะโอเคมันก็เลยถามว่ามึงอยากจะได้ใครเป็นผู้ช่วยในการขับรถบักเรก็บอกว่าไอ้คนที่โดนทรมานอยู่นั่นแหละที่ดูจะเหมาะสมกับงานนี้เป็นอย่างมากรีบๆปล่อยมันเถอะกูไม่อยากจะให้มันตายซึ่งมันก็ทำให้บักแบงค์รอดตายจากการช่วยเหลือของบักเรแต่บักแบงค์ก็ไม่ได้ปราบปลื้มพอยังรู้สึกโกรธที่บักเรจิกกระเป๋าตังค์ของมันในห้องน้ำบักแบงค์ก็เลยด่าบักเรไม่หยุดทำให้บักเรโมโหและด่าคืนกันไปกันมาตลอดทางด่ามาด่ากลับไม่โกงเวลาต่อมาไอ้2ตัวนี้ก็เดินทางมาถึงจุดรับของแต่พอจ่ายตังค์ซื้อน้ำเก๊กฮวยเสร็จตังค์มันก็ดันเหลือซะอย่างนั้นบักเรก็เลยถามไอ้นี่ว่าแถวนี้พอจะมีอะไรตื่นตาตื่นใจบ้างไหมเพราะตอนนี้กูอยากจะรีแลกซ์สักแป๊บอันนี้ก็บอกว่าไม่ไกลจากนี้มีผับบาร์มากมายถ้าอยากจะเสียตังค์ก็ไปได้เลยแต่บักแบงก็ไม่โอเคแล้วบอกว่าพรุ่งนี้กูจะต้องไปทำงานวันแรกมึงรีบขับรถเถอะกูขอร้องแต่บักเรก็ไม่สนใจแล้วบอกว่าถ้ามึงไม่เที่ยวก็รอกูอยู่ที่รถกันละกันเดี๋ยวกูมาบักแบงที่โดนมัดมือชกเลยต้องตามบักเรไปเที่ยวทางที่ไม่ได้อยากจะเที่ยวเลยสักยังไงก็ดีกว่านั่งรอที่รถและอีกสักพักบักแบงก็มาเจอกับแม่สาวสุดแจ่มคนนี้ที่เข้ามาทักทายมันเหมือนกับว่าจะสนใจในตัวของบักแบงทำให้บักแบงเคลิบเคลิ้มและยอมควักตังที่บักเรเพิ่งจะเจียดให้ไปกับการเลี้ยงน้ำแก้ควยแม่สาวคนนี้จนหมดถึงหมดตัวพี่ก็ยอมส่วนบักเรตัวปัญหาก็มานั่งเสียงโชคกับคนแปลกหน้าแต่ไม่ว่าจะแทงกีตามันก็มีแต่เสียกับเสียบักเรที่ตอนนี้หมดตูดแล้วก็เลยควักสร้อยนาฬิกาที่เป็นมรดกชิ้นเดียวจากเด็ดพ่อเพื่อเอามาวางเดิมพันครั้งสุดท้ายแต่ก็เหมือนเดิมนะครับบักเรก็โดนแดกเรียบนั่นก็เพราะไอ้คนนี้ที่
ชื่อแฮนคอกกับเพื่อนร่วมวงทุกคนตั้งใจโกงบักเรย์คนแปลกหน้าทำให้บักเรย์ต้องเสียนาฬิกาที่เด็ดพ่อทิ้งให้มันไว้ก่อนตายเป็นยังไงล่ะอยากจะเที่ยวดีนักและอีกสักพักบักแฮนคอกที่เพิ่งจะโกงบักเรย์ก็มายืนดูนาฬิกาหายากที่โกงมาได้ด้วยความภูมิอกภูมิใจแต่ในขณะที่มันกำลังดีใจจู่ๆนายอำเภอและลูกสมุนก็โผล่มานั่นก็เพราะมันมีเรื่องบาดหมางกับบักแฮนคอกแต่บักแฮนคอกก็ไม่ได้เกรงกลัวนายอำเภอและใช้มีดฟันหน้านายอำเภอจนทำให้หน้าของนายอำเภอแหกนายอำเภอก็เลยบอกว่ามึงทำแบบนี้กับเขาได้ยังไงตัวเองเขาโกรธตัวเองแล้วนะในขณะเดียวกันที่ไอ้สองเพื่อนเลิฟที่เพิ่งจะหมดเนื้อหมดตัวทั้งคู่ก็เดินด่ากันไปกันมาอีกเหมือนเดิมและในขณะที่มันทั้งคู่กำลังเดินตรงมาที่รถจู่ๆบักแฮนคอกก็เดินมาชนกับบักแบงค์พร้อมกับล้มลงหงายท้องตึงและตายห่าต่อหน้าต่อตาของไอ้สองตัวนี้ซะอย่างนั้นอ้าวมันตายได้ยังไงวะแต่ก็ยังไม่ทันได้หายงงจู่ๆคนกลุ่มนี้ก็เข้ามาล้อมและจับไอ้สองตัวนี้มาขังที่โรงพักนั่นก็เพราะนายอำเภอมันต้องการหาคนมารับคอกที่มันเพิ่งจะฆ่าบักแฮนคอกเองกับมือแต่ไอ้สองตัวนี้ก็ไม่รู้เรื่องและพยายามอธิบายว่าพวกกูก็แค่เดินมาธรรมดาแล้วก็บังเอิญมาเจอกับศพที่โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้แต่นายอำเภอก็ไม่สนใจและบอกว่าถ้าพวกมึงบริสุทธิ์ก็ไปต่อสู้ในศาลเองกันละกันอ้าวอะไรวะและพอเรื่องมาถึงศาลผู้พิพากษาก็ตัดสินให้ไอ้สองตัวซวยต้องถูกขังอยู่ในสังเตตลอดชีวิตโทษฐานที่ฆ่าคนตายและไม่ยอมรับสารภาพทั้งที่หลักฐานมันโคตรจะหนาแน่นไอ้สองตัวนี้ก็ตกใจและวอยวายไม่หยุดเพราะไม่คิดว่าเรื่องมันจะหนักหนาถึงขนาดนี้ใครมันจะไปคิดนั่นล่ะครับไอ้สองตัวซวยเพื่อนเลิฟถูกส่งมายังทันตสถานแห่งรัฐมิซิสซิปปีซึ่งเป็นคุกที่ห่างไกลความเจริญแล้วก็ไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดเหมือนกับเรือนจำทั่วไปเพราะมันคือเรือนจำเอาท์ดอร์ที่มีอาณาเขตกว้างขวางมากมายแต่ถึงจะไม่มีรั้วก็ใช่ว่าจะหลบหนีไปจากที่นี่ได้เพราะหัวหน้าผู้คุมที่ชื่อเน็ตก็บอกว่าที่นี่มีเขตแดนเป็นแนวปืนจากผู้คุมและถ้าผู้คุมเห็นนักโทษคนไหนเดินข้ามเขตแนวปืนนี้ไปรับรองว่าจะต้องโดนยิงตายห่าแน่ๆไม่เชื่อมึงลองดูก็ได้จากนั้นไอ้สองตัวนี้ก็ต้องใช้ชีวิตที่นี่ด้วยความลำบากลำบนเพราะนักโทษทุกคนต้องทำงานอย่างหนักเนื่องจากคุกแห่งนี้ไม่มีเสบียงที่ถูกส่งมาจากทางการเหมือนกับคุกอื่นพวกนักโทษก็เลยต้องช่วยการขุดดินทำไร่เพื่อใช้ในการปลูกพืชผลและเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองแต่บักแบงก็ไม่อยากจะทำเพราะมันไม่เคยลำบากแบบนี้มาก่อนผู้คุมก็เลยโมโหและบอกว่าถ้ามึงไม่ทำงานมึงจะต้องตายหาแบบทุเรศทุรังอย่างแน่นอนบักแบงที่ไม่อยากจะตายก็เลยต้องทนใช้แรงงานมันต่อไปเพราะยังไงก็ดีกว่าโดนยิงตายแน่ๆใครมันจะไปอยากตายและอีกสักพักนักโทษเก่าก็ถามไอ้สองตัวซวยว่ามึงทั้งสองคนติดคุกในข้อหาอะไรบักเรกับบักแบงก็เลยคุยโมว่ามันทั้งคู่เป็นฆาตกรต่อเนื่องที่ฆ่าคนด้วยความโหดความเหี้ยมเลือดเย็นที่สุดตั้งแต่ที่เคยมีมนุษย์เกิดขึ้นมาทำไมมันโหดจังวะและในขณะที่ไอ้สองตัวนี้กำลังโมไปเรื่อยจู่ๆพี่ยักษ์คนนี้ก็ขอขนมปังในจานของบักแบงเพราะมันเห็นว่าบักแบงไม่แดกสักทีซึ่งบักแบงก็ดันใจดีและบอกว่าจะแบ่งให้ซะด้วยแต่บักเรก็ไม่ยอมและบอกว่าอย่าแบ่งให้มันเด็ดขาดเพราะพวกกูไม่ใช่นักโทษกระจอกงอกง่อยที่ใครจะมาข่มเหงรังแกง ง่ายๆแม่แค่ถามขอกินแค่นิดเดียวพูดขิงกูซะยืดซะยาวพี่ยักษ์ก็เลยลากบักเรออกมาหนึ่งๆทำให้บักเรโดนกระทืบจนเละตุ้มเป๊ะเพราะมันมวยคนละรุ่นกันอย่างชัดเจนขิงไม่ดูขนาดตัวเลยบักเรหลายเดือนผ่านไปถึงเวลาของการเยี่ยมญาติที่เรือนจำแห่งนี้ปล่อยฟรีสไตล์ให้ญาติมาเยี่ยมนักโทษได้1วันซึ่งแฟนสาวของบักแบงก็มาเยี่ยมบักแบงก็เลยอยากจะสวักแกกับแฟนสาวขึ้นมาซะอย่างนั้นมันก็เลยขอบักเนทว่าจะพาแฟนไปสวักแกจะได้ไหมบักเนทก็เลยบอกว่ามันจะอนุญาตให้เฉพาะคู่ผัวเมียที่แต่งงานกันแต่ถ้าอยากจะแต่งงานทางลัดก็จงจ่ายตังมาให้กูเดี๋ยวนี้ตังมาเรื่องทุกอย่างก็จบแฟนของบักแบงก็เลยต้องควักตังทั้งที่ความจริงก็ไม่ค่อยจะมีตังเหมือนกันทำให้บักแบงกับแฟนสาวได้สวักแกกันแบบตายอดตายอยากเพราะอดอยากจากการสวักแกมันหลายวันและพอสวักแกกันเสร็จบักแบงก็ฝากให้แฟนสาวไปบอกกับญาติของมันที่เป็นทนายว่าช่วยยื่นอุทธรณ์เกี่ยวกับคดีให้หน่อยเพราะพวกกูโดนใส่ร้ายช่วยกูหน่อยนะจ๊ะที่รักเวลาต่อมาบักเรก็บอกกับเพื่อนเลิฟว่าตอนนี้มันมีแผนที่พิมพ์เขียวของเรือนจำเอาท์ดอร์เดี๋ยวกูจะพามึงหนีเองไอ้เพื่อนเลิฟแต่บักแบงที่ยังพอมีความหวังเกี่ยวกับเรื่องของการยื่นอุทธรณ์ก็บอกว่ามึงจะทำอะไรก็เรื่องของมึงเพราะกูไม่ได้อยากจะเป็นเพื่อนกับมึงและที่กูต้องมาติดอยู่ที่นี่ก็เพราะมึงนั่นแหละพากูมาติดต้องมาติดคุกตลอดชีวิตก็เพราะว่ามึงแค่อยากจะเที่ยวแท้หลายวันผ่านไปก็มีจดหมายจากญาติพี่น้องส่งตรงมาหานักโทษพวกนี้นิดหน่อยแต่จดหมายนี่มันก็เป็นข่าวร้ายของบักแบงค์เพราะญาติทนายยื่นอุทธรณ์ไม่สำเร็จแถมแฟนสาวก็ดันมีผัวใหม่ไปแล้วด้วยใครมันจะไปรอของมันต้องใช้บักแบงค์ที่ไร้ทางเลือกก็เลยเข้ามาตีซีไอ้เพื่อนเลิฟเพื่อถามว่ามึงจะหนีตอนไหนวะบักเรก็เลยด่าบักแบงค์เพราะก่อนหน้านี้บักแบงค์ด่ามันสารพัดสารเพแต่ตอนนี้จะมาขอให้กูพาหนีเนี่ยนะใครมันจะไปรับได้แต่ถึงกระนั้นบักเรก็ไม่ได้ใจไม้แซรกรรมเพราะในคืนนั้นมันก็พาบักแบงค์วิ่งเข้าป่าแบบที่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะวิ่งไปทางไหนบักแบงก็เลยเอาแผนที่ของบักเรมาดูจนได้เห็นว่าแผนที่พิมพ์เขียวที่บักเรมีมันก็เป็นเพียงแค่การวาดเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนไม่ใช่แผนที่พิมพ์เขียวจริงแต่อย่างใดมีก็เหมือนไม่มีนั่นล่ะครับไอ้2ตัวนี้ก็โดนจับได้อย่างง่ายดายเพราะวิ่งเป็นวงกลมทั้งคืนทำให้มันทั้งคู่โดนจับมาขังอยู่ในคุกมืดเป็นเวลา7วันเนื่องจากทำให้ผู้คุมไม่ได้พักได้ผ่อน12ปีผ่านไปวัยยังกับโกหกไอ้2ตัวนี้ก็ต้องใช้ชีวิตในเรือนจำเอาท์ดอร์เหมือนเดิมแต่บักแบงก็ไม่ได้เป็นนักโทษกระจอกง่อยเหมือนเดิมเพราะตอนนี้มันได้รับเลือกให้เป็นโค้ชเบสบอลของเหล่าแก๊งนักโทษชั้นแรงงานแต่นักโทษแต่ละคนก็เล่นเบสบอลโคตรจะกะบักเรก็เลยบอกให้นักโทษหน้าใหม่ที่มีชื่อว่าแคนเกตไรไปลองหวนลูกเบสบอลให้ดูหน่อยดิใครมาใหม่ต้องจับ
ับมันลงเล่นให้หมดซึ่งบาแคนก็สามารถตีลูกเบสบอลด้วยความแรงและทำโฮมรันได้อย่างไม่น่าเชื่อและไม่ว่าจะหวนลูกเบสบอลกี่รอบบาแคนก็ตีได้ไกลเหมือนเดิมทั้งที่มันก็เล่นเบสบอลไม่เป็นเขาเรียกว่าคนมีพรสวรรค์เวลาต่อมานักโทษทุกคนก็พามันทำงานที่บ้านของพัสดีแต่จู่ๆลูกสาวสุดสวยของพัสดีก็โผล่มาทุกคนเนี่ยแบบนั้นก็ตกตะลึงเติงๆเพราะแม่สาวคนนี้มันช่างแจ่มซะเหลือเกินแต่คนที่ตกตะลึงมากกว่าชาวบ้านชาวเมืองก็คือบักแคนนักโทษหน้าใหม่ขาวใสซะขนาดนี้ใครมันจะไม่ตะลึงหลายเดือนผ่านไปแม่สาวขาวคนนี้ก็เกิดอาการท้องป่องทั้งที่เธอก็ไม่ได้มีแฟนแต่เป็นเพราะว่าบักแคนที่แอบไปสวักแกกับแม่สาวคนนี้ทุกครั้งที่มีโอกาสใครมันจะไปอดใจได้แต่บักแคนก็ไม่ได้มีเพียงแค่การสวักแกที่ประสบความสำเร็จเพราะมันก็ตีลูกเบสบอลจนมาเตะตาโค้ชแมวมองที่กำลังตามหาสุดยอดนักเบสบอลเพื่อจะเอาไปทำตังในอนาคตบักเรกับบักแบงก็เลยต้องมาพรีเซนต์และพูดสารพัดสารเพเผื่อว่าบักแคนจะได้ดีและมันทั้งคู่จะได้อานิสงส์ผลบุญไปด้วยลดโทษให้พ่อกูสักหน่อยก็ยังดีและในคืนนั้นลูกสาวพัสดีก็คลอดลูกแต่มันก็ทำให้พัสดีต้องตกใจเพราะหลานของมันที่โผล่มาเป็นเด็กผิวดำซะอย่างนั้นเอาเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงวะพัสดีก็เลยสั่งให้นักโทษทุกคนออกมายืนเรียงแถวหน้ากระดานเพื่อจะเอาหน้าเด็กน้อยมาเทียบจะได้รู้ว่าใครเป็นพ่อของเด็กคนนี้เทียบชัดๆให้เห็นจ่าๆกันไปเลยแต่เทียบไปก็ไร้ประโยชน์เพราะพัสดีก็ดูไม่ออกว่าใครที่มันเป็นพ่อของเด็กแต่บักแคร์มันก็ดันมีพิรุธและยิ้มดีใจที่ได้เห็นหน้าลูกทำให้พัสดีสงสัยและถามว่ามึงใช่ไหมที่แอบมาสวายแกกับลูกกูแต่เพื่อนนักโทษทุกคนก็ไม่อยากจะให้บักแคร์ต้องสวยพวกเขาก็เลยพากันเดินออกมาและบอกว่าเป็นพ่อของเด็กเราว่าเป็นห่วงเพื่อนก็แค่นั้นแม่งเอ้ยใครมันจะไปคิดว่าลูกกูจะสวายแกกับนักโทษทั้งเรือนจำพัสดีที่ทนอับอายขายขี้หน้าไม่ไหวก็เลยต้องพาลูกสาวพร้อมกับหลานรักย้ายไปอยู่ที่อื่นทันทีไม่รีรอใครมันจะไปรับได้หลายวันผ่านไปกระทั่งเวลาของการเยี่ยมญาติอีกแล้วและในขณะที่นักโทษพวกนี้กำลังมีความสุขนักโทษที่ชื่อบิสกิตก็เหมือนจะไม่โอเคและยื่นกระดาษให้บักเรย์อ่านซึ่งมันก็เป็นใบปล่อยตัวที่บักบิสกิตจะได้รับอิสระในวันพรุ่งนี้แต่มันก็ดันไม่อยากเป็นอิสระเพราะถูกขังมาเนิ่นนานจนกลัวการที่จะต้องไปอยู่โลกภายนอกบักเรย์ก็รู้สึกเหมือนงงและบอกว่ามึงควรจะดีใจที่จะได้เป็นอิสระจะมานั่งเครียดทำไมวะแต่บักบิสกิตก็คิดไม่ตกแล้วรีบวิ่งไปที่แนวปืนทำให้มาโดนผู้คุมยิงตายห่าทั้งที่วันพรุ่งนี้จะถูกปล่อยตัวอยู่แล้วเอาอะไรของมันวันหน้านักโทษทุกคนที่เห็นแบบนั้นก็พากันยืนอึ้งกิมกี้เพราะไม่คิดว่าบักบิสกิตมันจะตัดสินใจทำแบบนี้การตายแบบนี้เขาไม่ได้เรียกว่าคิดสั้นเขาเรียกว่าตายแบบคิดยาวเกินไปเวลาต่อมาไอแมวมองทีมเบสบอลคนนี้ก็มารับตัวบักแคนเพราะมันทำเรื่องปล่อยตัวบักแคนผ่านแล้วแต่บักเรกับบักแบงก็ไม่พอใจเพราะมันอุตส่าห์พรีเซนต์บักแคนแทบตายแต่กลับไม่ได้อะไรจากเรื่องนี้เลยสักอย่างแต่โวยวายไปก็เปล่าประโยชน์เพราะบักแคนมันก็ไปกับแมวมองหัวหมอแบบที่ไม่รู้ว่าอนาคตของมันจะดีเหมือนกับที่ไอแมวมองคนนี้การันตีไว้หรือเปล่าถือว่าไปตายเอาดาบหน้าบักเรที่แบบนั้นก็บอกกับบักแบงว่าตอนนี้กูมีแผนเด็ดที่จะพาเราทั้งคู่ออกไปจากที่นี่แต่บักแบงก็ไม่สนใจแล้วบอกว่าต่อไปนี้มึงกับกูขาดกันเพราะกูยังไม่หายโกรธที่มึงทำให้กูต้องมาติดคุกไปไกลๆกูไม่อยากคุยกับมึงอ้าวอะไรวะซึ่งหลังจากนั้นอีกไม่นานบักเรก็แอบไปขโมยเครื่องบินพ่นยาและทำท่าบินออกไปแบบบินเดี่ยวแต่ก็บินไปได้แค่นิดเดียวมันก็ขับดิ่งร่วงลงพื้นทำให้มันโดนจับมาขังคุกมืดอีกเหมือนเดิมไม่เป็นไรเดี๋ยวกูหาวิธีใหม่แต่จนแล้วจนรอดบักเรก็ไม่สามารถหาทางออกไปจากเรือนจำเอาท์ดอร์แห่งนี้ได้ทำให้เพื่อนเลิฟ2ตัวซวยต้องถูกคุมขังมายาวนานเบสเซตตอนนี้ก็ปาไป40ปีจนมันคู่กลายเป็นคนแก่ไปแล้วแต่ถึงเวลาจะผ่านมานานหลายปีไอ้2ตัวนี้ก็ยังไม่คุยกันเพราะบักแบงยังแค้นฝังหุ่นและเกลียดขี้หน้าของบักเรมันจนแก่จนเฒ่าแต่ในขณะที่บักแบงกำลังนั่งหายใจจู่ๆมันก็หันไปเห็นยายป้าแม่บ้านคนนี้เอาถาดพายที่ดูหน้าแดกมาตั้งไว้นอกบ้านบักแบงที่อดใจไม่ไหวก็เลยวิ่งฝ่าแนวปืนและขโมยพายมานั่งแดกหน้าตาเฉยทำให้บักแบงโดนทำโทษทั้งที่แกงอมซะขนาดนี้บักเรก็เลยบอกให้บักเรเอาปืนกระบอกนี้ไปยิงดักบักแบงรอถ้ามึงกล้ายิงกูจะลดโทษให้มึงแต่บักเรก็บ่เชื่อรอติดคุกมาจนแกงอมและโดนหลอกมาหลายครั้งแล้วมันก็เลยบอกกับบักเนตว่าถ้ามึงให้กูจับปืนรับรองว่ามึงจะต้องโดนยิงเป็นคนแรกแน่ๆบักเนตก็เลยโมโหและสั่งให้บักเรยืนเกรงเป็นเพื่อนกับบักแบงทำให้สองผู้เฒ่าได้โอกาสปรับความเข้าใจกันจากที่ไม่เคยคุยกันเลยตลอดหลายสิบปีหลายวันผ่านไปสองคนแก่ก็ถูกส่งให้มาทำงานประจำที่บ้านของพัสดีเราทำงานหนักไม่ไหวแล้วซึ่งพัสดีคนนี้ก็ดันเป็นคนใจดีและมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับนักโทษแก่ทั้งสองเป็นอย่างมากจนมันทำให้บักแบงที่ไม่เคยเห็นโลกภายนอกได้ออกมาเห็นผู้เห็นคนใช้ชีวิตเพราะพัสดีใช้ให้บักแบงเป็นคนขับรถให้บักแบงที่ไม่เคยเห็นโลกภายนอกมานานก็ตกตะลึงกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นเพราะปกติจะเห็นแต่หน้านักโทษแล้วก็ต้องใช้แรงงานทั้งวันชีวิตคนลำบากลำบนและในขณะที่บักแบงกำลังยืนเมินจู่ๆพัสดีก็พาเพื่อนของเขาตรงมาที่รถซึ่งมันก็ไม่ใช่ใครอื่นเพราะมันคือบักในอำเภอเลวที่เป็นคนฆ่าบักแฮนค็อกแล้วก็เป็นคนยัดข้อหาสองคนแก่จนทำให้ชีวิตของสองเพื่อนเลิฟต้องเป็นแบบนี้ใครมันจะไปลืมได้ลงบักแบงก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้บักเรฟังในขณะที่กำลังไล่นกเพื่อให้ท่านพัสดีกับบักในอำเภอยิงและพอกิจกรรมล่านกได้เสร็จสิ้นจู่ๆนาฬิกาของบักในอำเภอเลวก็ดังซึ่งมันก็เป็นนาฬิกาของบักเรที่บักแฮนค็อกโดไปในวันนั้นบักเรที่จำได้แม่นยำว่านาฬิกาอันนี้แหละคือของมันแน่นอนก็เลยแกล้งถามบักในอำเภอเลวว่ามึงเอานาฬิกานี้มาจากไหนบักในอำเภอเลวที่จำสองคนแก่ไม่ได้ก็บอกว่าเมียกูให้มามีอะไรอ่ะเปล่าไอ้แก่บักเรก็เลยอารมณ์ขึ้นและหยิบปืนขึ้นมาเล็งในอำเภอเลวพร้อมกับดาบเป็น
ชุดเป็นชุดว่ามึงทำให้ชีวิตของพวกกูพังด้วยการใส่ร้ายป้ายสีจนกูกับไอ้เพื่อนเลิฟต้องถูกขังถึง40ปีมึงมีอะไรจะเถียงไหมแต่ในขณะที่เหตุการณ์กำลังวุ่นวายบักนายอำเภอเลวก็หยิบปืนลับและทำท่าจะยิงบักเรพอสดีที่เห็นแบบนั้นก็ไม่ทนเขาก็เลยตัดสินใจยิงนายอำเภอเลวจนมันตายหาคาที่ไปซะอย่างนั้นก็ตายไปซะไอ้คนเลวและไอ้สักพักตำรวจก็มาสอบปากคำพอสดีว่าไอ้คนนั้นมันตายได้ยังไงพอสดีก็เลยบอกว่ากูกำลังจะยิงนกแต่มันดันมายืนบังก็เลยตายหาแทนนกซะอย่างนั้นกูไม่ได้ตั้งใจจากนั้นพอสดีก็บอกกับไอ้สองตัวนี้ว่าเดี๋ยวเขาจะร่างคำอภัยโทษเพื่อให้สองคนแก่ไปอิสระจะได้ออกไปใช้ชีวิตโลกข้างนอกสักทีซึ่งฟังดูก็เหมือนจะดีนะครับแต่มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะพัสดีแก่ใจดีคนนี้กระดามขี้แตกตายขาส้วมไปซะก่อนทำให้สองคนแก่ดวงซวยโดนโยกย้ายมาอยู่ในสถานพยาบาลแล้วก็มานั่งดูศพของเพื่อนนักโทษคนแล้วคนเล่าที่แก่ตายคาเรือนจำแต่แก่แบงค์ที่ไม่อยากจะมีสภาพเหมือนกับศพพวกนั้นก็เลยบอกว่าตอนนี้กูมีแผนที่จะทำให้เราทั้งสองคนมีอิสระแต่บักเรก็บอกว่าบ่เอาเพราะตอนนี้กูโคตรจะแก่ลำพังแค่ลุกมาเยี่ยตอนกำลังคืนได้ก็บุญแล้วจะมาแหกคุกบ้าอะไรตอนอายุ90ปล่อยให้กูแก่ตายแบบนี้เถอะแต่พอตกหลังเดิกก็ดันเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่หอพักนักโทษคนแก่ซึ่งมันก็เป็นฝีมือของตะแก่แบงค์กับตะแก่เรที่วางเพลิงเพื่อจะหนีแล้วก็เอาศพในห้องเก็บศพมาตีเนียนปิ้งจนเจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าใจผิดที่ว่าศพที่โดนปิ้งย่าง2ศพเป็นศพของตะแก่แบงค์และตะแก่เรนั่นแหละครับ2คนแก่วัย90ก็ได้ออกมาใช้ชีวิตที่เหลือข้างนอกถึงแม้ว่าตอนนี้เวลาชีวิตของเขาทั้งคู่จะเหลือน้อยแล้วก็ตามแต่ถ้ามองในแง่บวกยังไงก็ดีกว่าแก่ตายแบบไร้อิสรภาพและเรื่องราวก็จบแล้วเรื่องราวก็จบเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับหนังเรื่องนี้แล้วพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ